เมื่อกี้คุณก็ดูนี่สิครับเสียมารยาทจริงเลยเป็นคนแบบนี้ไปได้งูจริงเหรอออกมาให้หมด 5,000 บาทกลับบ้านไปเลยนะพี่หลิวพี่หลิวดูสิดาเจอทองในแตงกวาด้วยอ่ะฮะทองแกได้มาจากไหนอ่ะพี่อยากสินทางสิโคขาก็ดีหรอกเป็นไงดาโชคดีไหมคะโชคดีมันก็โชคดีอยู่หรอกแต่ทองเนี่ยไม่ใช่ของเรานะดาคืนเขาไปเถอะมันเป็นของดานี่พวกคุณ2คนจะซื้อไหมครับถ้าไม่ซื้อผมจะเก็บร้านแล้วนะพอดีวันนี้ผมรีบเอาซื้อค่ะว่าแต่แตงกวาเนี่ยขายไงเหรอคะนี่ไงคุณไม่เห็นหรือไงป้ายก็บอกอยู่เนี่ยว่าแตงกวากิโลละ200บาทกวาธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะโลละ200บาทแพงเกินไปหรือเปล่าดาคิดว่าไม่ต้องซื้อหรอกกระเถอะไปเดี๋ยวก่อนสิพี่หลิวนี่พี่ดาว่านะต้องมีทองในแตงกวาหรือไม่ก็ในกระหล่ำที่พี่หลิวถือแน่ๆเลยอะดาว่าเราลองเสี่ยงดูนะนะพี่นะ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 แต่พี่ว่ามันอาจจะไม่มีทุกพวกหรือว่าทุกคนก็ได้นะแถมไม่พอทองที่แกได้มาเนี่ยทองปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้มีปลอมพี่สรุปแล้วยังไงครับจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยผมจะเก็บร้านแล้วนะอีกอย่างพวกคุณ2คนก็ยืนเลือกตั้งนานแล้วนะครับซื้อค่ะฉันเหมาหมดร้านเลยค่ะพ่อค้าจริงเหรอครับนี่คุณจะเหมาหมดร้านเลยเหรออย่าบอกนะว่าล้อมเล่นอ่ะฉันพูดจริงค่ะฉันจะล้อเล่นทำไมล่ะคะเอาพี่ใส่ถุงให้ฉันสิดีครับตามสบายนะครับพี่รออยู่เลยนะพี่หลิวเอาไปชั่งสิเนี่ยกะหล่ำอ่ะพอดีเลยเท่าไหร่คะ3กิโลผมลดให้500บาทแล้วกันครับ500บาทเลยหรอแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องมีทองสินี่ค่ะค่าแตงกวาแล้วก็กะหล่ำไปค่ะพี่ดูกลับบ้านกันดูสิคะพี่หลิวถ้าเราไปขายเนี่ยคงได้หลายบาทเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่รวยแล้วพี่เอ้ยค่ะว่าเราไม่ควรเอาของของคนอื่นเนี่ยเป็นของตัวเองนะว่าแกเนี่ยเอาของพวกนี้ไปคืนก็เถอะทำไมจะไม่ใช่ของเราล่ะคะในเมื่อมันอยู่ที่ดามันก็ต้องเป็นของดาสินี่ดาจะบอกอะไรให้นะถ้าพี่ไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าไม่ใช่ของเราอ่ะจริงไหมคะมันก็จริงแหละแต่พี่ว่าเราเก็บไว้แบบนี้มันไม่ดีหรอกมั้งดีสิคะทำไมถึงไม่ดีล่ะในเมื่อมันเป็นทองมันก็ต้องมีเงินพี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทองขึ้นบาทละ37,000เลยนะดาจะกี่หมื่นก็ช่างเถอะพี่ว่าเราเก็บไว้แบบนี้ไม่ดีหรอกเอาทองเนี่ยไปให้ตำรวจนะพี่ว่าตอนนี้เจ้าของเนี่ยกำลังตามหาอยู่แน่ๆให้ให้อะไรก่อนพี่มันอยู่ที่ดามันก็ต้องเป็นของดาสิถ้าพี่หรือไม่อยากยุ่งเนี่ยพี่ก็กลับบ้านไปเลยนะดาจะเอาทองเส้นนี้ไปขายดาเดี๋ยวก่อนสิที่พี่เตือนแกพวกกูแกจะไปอันตรายเพราะทองเส้นนั้นต่างหากเราทองยิ่งแพงเนี่ยยิ่งอันตรายเลยเฮียคะฉันเอาทองมาขายค่ะทองเส้นนี้สวยดีนะครับไม่ทราบว่าหนักเท่าไหร่เหรอครับแต่เอ๊ทองเส้นนี้มันดูคุ้นๆนะครับใช่ใช่จริงๆด้วยใช่อะไรหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคุณยอมรับมาซะดีๆว่าสร้อยเส้นนี้คุณขโมยมาเมื่อเชื่อคุณก็ดูนี่สิครับ
เหมือนในประกาศเป๊ะเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะทองเส้นนี้เป็นของฉันเองค่ะฉันซื้อมาแล้วก็เป็นเงินเก็บของฉันเองนะคะฉันว่าเฮียเนี่ยดูผิดแล้วล่ะค่ะผมดูไม่ผิดหรอกนะครับคุณดูนี่สิครับตะขอเนี่ยสลักชื่อเจ้าของอยู่งั้นคุณรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวผมจะโทรหาเจ้าของก่อนเออคุณคะฮัลโหลสวัสดีครับนี่คนที่ทำทองหายใช่ไหมครับคือตอนนี้มีคนเอาทองของคุณมาขายคุณรีบมาที่ร้านด่วนเลยนะครับครับครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะทองเส้นนี้เป็นของฉันจริงๆค่ะฉันไม่ได้ขโมยของใครมาเลยนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าทองเส้นนี้เป็นของใครกันแน่นั่นไงครับมาพอดีเลยทองผมอยู่ที่ไหนล่ะครับไหนครับทองผมทองเส้นนี้เป็นของคุณใช่ไหมครับใช่ครับทองเส้นนี้เป็นของผมจริงอ้าวคุณคือลูกค้าคนเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าก็ยังดูคุณเนี่ยเป็นคนดีอยู่เลยนะแต่ไม่คิดเลยว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ไปได้ใช่ครับคนสมัยนี้มองแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะครับใจคนเรายากที่จะอย่างรู้ยิ่งหน้าตาดีๆแบบนี้ต้องควรระวังให้มากนะครับว่าโจรน่ะชอบมาในคราบของคนดีฉันว่าคุณสองคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดนะคะฉันยอมรับก็ได้ค่ะทองเส้นนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะนั่นไงครับผมว่าแล้วต้องเป็นเขาแน่นอนเลยครับที่ขโมยทองคุณมาคุณคะฉันยังพูดไม่จบเลยนะคะพูดแซ่แบบนี้ได้ไงเสียมารยาทจริงๆเลยถ้างั้นก็พูดมาสิครับผมรอฟังอยู่คือว่าทองเส้นนี้เนี่ยฉันเจอในแตงกวาที่คุณขายเมื่อเช้าอะค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฉันขอโทษนะคะที่เอาของคุณมาเป็นของตัวเองแบบนี้ฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าทองเส้นนี้มีเจ้าของแล้วอะถ้าคุณไม่รู้ทำไมคุณไม่แจ้งความล่ะครับคุณเอาทองของผมเนี่ยมาขายแบบนี้ได้ไงถ้าผมไม่ติดป้ายประกาศนะป่าเนี่ยคุณคงเอาเงินไปใช้หมดแล้วมั้งฉันขอโทษจริงๆนะคะที่เอาของคุณมาเป็นของตัวเองแบบนี้ฉันขอโทษจริงๆค่ะขอโทษมันไม่พอหรอกคุณขโมยทองไปทั้งไส้เลยนะแถมไม่พอเอาทองผมเนี่ยมาขายอีกฉันขอโทษจริงๆนะคะงั้นเอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะฉันให้ถือว่าเป็นค่าชดเชยที่ทำให้คุณเดือดร้อนนะคะ5,000 บาทนี่คุณคิดจะเอาเงินพวกนี้มาฟาดหัวผมนั่นหรอมักง่ายจริงไม่ใช่แบบนั้นนะคะฉันไม่ได้จะเอาเงินฟาดหัวคุณเลยนะคะแต่ที่ฉันให้ฉันอยากขอโทษที่ทำให้คุณเดือดร้อนแล้วก็เป็นค่าชดเชยที่ทำให้คุณเสียเวลาค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะที่เอาทองคุณมาขายแบบนี้ก็ได้เห็นแก่ความสำนึกผิดคุณนะที่คุณแสดงออกมางั้นเนี่ยผมจะเก็บไว้แล้วกันค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนสบายจริงเว้ยอยู่เฉยๆก็ได้เงินมาใช้ฟรีตั้ง 5,000 บาทเหรอพี่ใช่ผู้หญิงเนี่ยงงจริงๆนะมันดูไม่ออกเลยเนาะว่าเราสองคนกำลังหลอกมันคนแถวนี้หลอกง่ายจริงเลยว่ะพ่อค่ะคะแตงอันโอ๊ยเป็นพ่อค้าภาษาอะไรเนี่ยฮะถามอะไรก็ไม่ตอบไม่ส่งไม่ซื้อมาละเฮ้ยนี่มันหอมนี่โหพ่อค้าคะทองเส้นนี้ของพ่อค้าหรือเปล่าคะไม่ใช่ของผมนะแต่เป็นของคุณหรือเปล่าอ่ะของฉันเหรอไม่มีนะอ๋อทองเส้นนี้เป็นของผมเองครับเป็นของผมเองทองของใครวะฉันก็ไม่ได้เอาทองมาหลอกใครซะหน่อยช่างมันเถอะถือซะว่าลาบลอยมาแล้วกันพ่อค้าแน่ใจนะคะว่าทองเส้นนี้เป็นของพ่อค้าที่ฉันดูหน้าตาพ่อค้าแล้วเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเลยถ้าไม่ใช่เนี่ยฉันว่าอย่าเก็บไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อคุณแน่ใจสิครับทองเส้นนี้มันเป็นของผม
หรอคะถ้าของลูกค้าก็ตามนั้นแหละค่ะครับขอบคุณนะครับค่ะโอ้เส้นยังใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยแกใช่ไหมที่มีทองอ่ะออกมาให้หมดงั้นของอะไรอ่ะฉันไม่มีอะไรให้แกหรอกนะของมีค่าอะไรฉันไม่มีทั้งนั้นแหละฉันไม่เชื่อแกหรอกเอาออกมาให้หมดนี่ฉันเอาให้แกหมดแล้วนะพร้อมแกทำใจดีๆไว้นะเว้ยช่วยด้วยครับมีคนเจ็บครับพี่เหลียวคะเขาสลบไปแล้วค่ะดาว่ารีบไปช่วยเขาก่อนดีกว่าไปค่ะจ้าไม่ทันแล้วล่ะพี่บอกแล้วไงอะไรที่เป็นของคนอื่นเนี่ยเราไม่ควรเก็บไว้ดูอย่างสองคนนั้นสิปล่อยให้ความโลภเนี่ยบังตาเห็นของทุกอย่างเนี่ยมีค่าไปหมดจุดจบเนี่ยต้องเจอแบบนี้ไงก็เหมือนแกนั่นแหละที่เสียเงินตั้ง 5,000 บาทนี่นะค่ะที่ผ่านมาดาไม่เคยนึกถึงด้านนี้มาก่อนเลยเห็นของฟรีก็อยากได้ต่อไปถ้าดาเห็นของคนอื่นก็คงเอาไปให้ตำรวจแล้วล่ะค่ะดาไม่คิดเลยนะคะพี่หลิวว่าของแค่อย่างเดียวจะทำให้เขาเป็นได้ถึงขนาดนี้ช่วยด้วยครับเฮ้ยผมทำใจดีๆนะบทเรียนในครั้งนี้ดาจะไม่มีวันลืมเลยนะคะและดาก็คงไม่กล้าของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะทำไมอย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นอีกดีแล้วล่ะช่วยด้วยครับมีคนเจ็บครับช่วยด้วยครับมีคนเจ็บครับช่วยด้วยครับช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะครับที่นี่มีคนเจ็บครับพร้อมลงพี่